สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับวันนี้จะมาฟังคลิปเสียงที่มันเป็นดราม่าอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ได้ยินไปแล้วแต่ก็ถ้าใครยังไม่ได้ยินก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ในการที่วอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยลงสนามไปในสนามแรกเนี่ยนะครับแล้วแพ้รวดเนี่ยมันก็เกินหลายคนจะคาดคิดนะครับว่าเราจะไม่ชนะใครเลยเหรอนะฮะสุดท้ายเราเจอเกาหลีเรายังแพ้อีกเหรอนะฮะแล้วแพ้ไปถึง 3-1 แล้วเกมมันเละเกมมันมั่วอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทีนี้เนี่ย FIVB ก็ลงข่าวแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะได้ยินคำว่าไทยเป็นลูกรัก FIVB แต่ว่าตอนนี้บอกได้เลยครับว่าคงจะไม่ใช่แล้วนะฮะคือมันก็ว่ากันไปด้วยเรื่องของเกมกีฬาควันหลงวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024สัปดาห์ที่1นะครับนัดสุดท้ายทีมชาติไทยก็ได้ปราชัยไปนะครับให้กับเกาหลีใต้แบบมา19 25 25 23 16 25และ18ต่อ25แบบนี้เรียกว่าเละนะครับ4นัดรวดนะครับใน VNL เนี่ยสนามแรกก็ไม่ได้มีคะแนนรั้งอันดับ15จาก16ชาติอีกทั้งอันดับโลกก็วูบไปอยู่ที่14นะครับหลังจากจบเกมเนี่ยแฟนลูกยางก็เข้าไปคอมเมนต์อย่างถาโถมเนี่ยนะครับในเชิงรบต่อตำหนินะครับในเรื่องของการเล่นในเรื่องของการติวในเรื่องของโค้ชทุกสิ่งทุกอย่างอะครับมันเป็นผลพวงมาทำให้ทิศทางของวอลเลย์ตอนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็เรื่องของหัวหน้าผู้สอนโค้ชยะเนี่ยณัฐพลศรีสมุทรนาคเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับหลังจากที่มีคลิปเสียงออกมาเนี่ยที่บุ๋มบิ๋มพูดออกมาเนี่ยเดี๋ยวลองไปฟังกันก่อนดีกว่าทุกท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เปลี่ยนลงมาช่วยทบทวนตำแหน่งก่อนได้ไหมพ่ออย่างเงี้ยมันรวนแล้วมันแบบเกมมันช้าได้ไหมสองลงมารับเสิร์ฟลูกฟ้าไม่ต้องรับโอเคค่ะใช่ป่ะได้ป่ะได้ลองเปลี่ยนก็เปลี่ยนลงมาช่วยทบทวนตำแหน่งก่อนได้ไหมพ่ออย่างเงี้ยมันรวนแล้วมันแบบเกมมันช้าได้ไหมสองลงมารับเสิร์ฟลูกฟ้าไม่ต้องรับโอเคค่ะใช่ป่ะได้ลองก็เปลี่ยนลงมาช่วยทบทวนตำแหน่งก่อนได้ไหมพ่ออย่างเงี้ยมันรวนแล้วมันแบบเกมมันช้าได้ไหมสองลงมารับเสิร์ฟลูกฟ้าไม่ต้องรับโอเคค่ะใช่ป่ะได้อ่ะนี่ก็บอกเลยนะครับว่าพอมันมีคลิปเสียงแบบนี้ออกมาเนี่ยมันทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยโอ้โหท้าโถมเลยครับนะฮะ บางคนก็บอกว่าโอ้โหทำไมโค้ชเฮ้ยหรือว่าทำไมบุ๋มบิ๋มพูดแบบนี้แล้วมันจะทำให้ในทีมมันเป็นแบบไหนอย่างไรก็ตามนั้นนะฮะที่มันมีออกมาเนี่ยนะครับก็ตามที่ทุกคนวิเคราะห์ไปก็แล้วแต่วิจารณญาณนะครับแต่อีกสิ่งนึงเลยนะฮะที่มันเป็นเรื่องฮือฮาอันนี้ก็แรปอัพเอามาสรุปภาพรวมให้ฟังด้วยนะครับว่าออมสินสัสิภาพรจันวิสูตรก็ได้ไปรีโพสต์ในสตอรี่ Instagramที่เป็นข่าวโด่งดังเลยนะครับมีข้อความประกอบระบุว่าทำดีแล้วแบกโค้ชต่อไปนะอันนี้ก็คือเป็นเหมือน accept ที่เขาโพสต์มาแล้วก็ไปรับนะครับแล้วก็มาลงต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นเรื่องเป็นราวทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่วงทั้งตัวนักกีฬาทั้งตัวโค้ชแต่เอาจริงนะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยรู้สึกว่ามันจะทีมมันจะไปกันรอดเหรอฮะมันจะแตกหรือเปล่าหรือมันจะเอากันอยู่หรือเปล่านะฮะนี่คือสิ่งที่หลายคนกังวล นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยครับว่าสปิริตในทีมเสียนะฮะขณะที่ FIVB ดีกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเคยโพสต์รัวๆเกี่ยวกับสาวทีมชาติไทยจนหลายคนต่างเข้าไปแซวเพจนี้ว่าเป็นลูกรักของ FIVB แต่หลังทีมชาติไทยแพ้เกาหลีใต้ในเกมที่ผ่านมาพบว่าทางเพจหลักทั้ง2เพจอย่าง Volleyball World และ Volleyball Nation League ได้โพสต์โมเมนต์ที่เกาหลีใต้ชนะไทยได้เท่านั้นนะครับโดยทางเพจ Volleyball World ได้โพสต์ระบุว่าทางโซฮี The Outside Hitter Led Team เกาหลีโคเรีย to a win after 30 consecutive loss at the VNL นะฮะ She scored 22 points ในการเจอกับไทยแปลง่ายๆเลยครับทางโซฮีตัวตบหัวสาวทีมชาติเกาหลีใต้พาเกาหลีใต้ชนะหลังจากแพ้มา3นัด30นัดด้วยนะ30นัดติดต่อใน VNL และทำไปถึง22คะแนนในการเจอกับทีมชาติไทยนะครับขณะที่วอลเลย์บอลเนชั่นลีกเองเนี่ยก็โพสต์ข้อความระบุนะครับว่าโคเรียไฟนอลวอนนะครับชนะสักทีนึงนะและก็ยังบอกต่ออีกนะครับว่า they ended their 30 match นะครับ losing strike นะครับ in the VNL นะครับก็หยุดสักทีกับผลงานการแพ้30นัดรวดนะครับชนะไทยนะครับคู่ปรับ3-1ยินดีด้วยนะครับและก็ยังบอกต่ออีกนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยของเราไม่สามารถรักษาความหวังที่จะไปโอลิมปิก2024ได้แล้วผลการแพ้ทำให้พวกเธอ
เสียไป13แต้มในอันดับโลกนั่นเองนะครับก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะว่ามันโหดร้ายเหลือเกินอ่ะว่าก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันสนามถัดไปเนี่ยเราก็คงจะต้องมาตามกันต่อนะสาวไทยของเราก็ไม่ได้หยุดแค่นี้ทุกคนบอกว่าต้องกลับมารีเซ็ตกันใหม่แล้วมาแข่งต่อสนาม2ที่มาเก๊าแต่กับไทยก่อนสนาม2เนี่ยแข่ง28พฤษภาคมนะครับเจอโดมินิกัน31พฤษภาคมนะครับเจอฝรั่งเศส1มิถุนาครับจีนเจอไทย2มิถุนาบราซิลพบไทยนะครับอันนี้คือสนาม2ส่วนสนาม3เนี่ยเล่นมิถุนาทั้งหมดนะครับ12 13 15และ16นะครับเจอตุรกีบัลแกเรียโปแลนด์และเยอรมันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือโปรแกรมในสนามที่3นะครับของวอลเลย์บอลสาวไทยส่วนรอบไฟนอลเนี่ยไทยทิกเก็ตเมเจอร์ประกาศกดบัตรจองเข้าชมการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกรอบไฟนอลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันที่25พฤษภาคมเป็นวันแรกโดยไทยทิกเก็ตเมเจอร์ประกาศแล้วนะครับว่าการแข่งขันรอบไฟนอลระหว่างวันที่20ถึง23มิถุนายนนะครับในการแข่งขันที่อินดอร์สเตเดียมเนี่ยจะเล่นกันในระบบน็อกเอาท์8ทีมจะเริ่มจำหน่ายนะครับเสาร์ที่25พฤษภาคมนะครับเริ่มขาย10โมงตรงนะครับสำหรับราคาบัตรต่อแมตช์เนี่ย300บาทเริ่มต้นนะ600บาท900บาท 2,800 และ 4,000 บาทโดย1คนซื้อไม่เกิน6ใบนั่นเองนะครับว่าการที่จะพิจารณาตัวเองอะไรยังไงเนี่ยเราก็มีแนวทางในการทำงานของเราอ่ะครับผมเองผมพิจารณาตัวเองมาโดยตลอดเวลาทำงานไม่ว่าจะตั้งแต่รับราชการมานะครับหรือว่าแม้กระทั่งมาลงตำแหน่งนายกสมาคมเนี่ยผมเองผมประเมินการทำงานตัวเองมาโดยตลอดนะครับแล้วก็พิจารณามาโดยตลอดว่าเราได้ทำอะไรไปนะครับแล้วเราจะทำอะไรต่อไปข้างหน้าหรือว่าเราควรจะอยู่ตรงจุดไหนนะครับก็ขออนุญาตเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผมในการที่ผมจะพิจารณาเองในเรื่องต่างๆนี้นะครับในส่วนของการที่จะทำอย่างไรให้ทีมได้กลับมานะครับในหลังจากจบการแข่งขันกับเกาหลีเนี่ยเมื่อทราบผลการแข่งขันผมก็ไลน์ถึงประธานฝ่ายเทคนิคนะครับก็คือโค้ชออสกิติพงษ์ราชกะเตรียมใจทันทีเลยนะครับบอกว่าเมื่อทีมกลับมาขอให้ได้เชิญผู้สอนแล้วก็สตาฟโค้ชทั้งหมดนะครับมาหารือกันด่วนเพื่อจะได้ดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรมันมีปัญหาอะไรนะครับความพร้อมมันอยู่ตรงไหนประเด็นต่างๆมันอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้แก้ไขสำหรับสนามที่2ที่มาเก๊าแล้วก็ที่ฮ่องกงในสนามที่3โดยเฉพาะยิ่งการเตรียมความพร้อมไว้สำหรับการกลับมาเล่นในรอบชิงชนะเลิศที่บ้านเราครับแล้วเป็นไม่ได้ไหมครับเราจะแต่งเปลี่ยนแปลงใช้โค้ชต่างชาติเข้ามาดูแลทีมในเรื่องของโค้ชต่างชาติเนี่ยเราก็พูดกันมานานนะครับพูดกันมานานแล้วเราก็ประเมินแล้วว่าในส่วนของโค้ชต่างชาติที่เราจำเป็นในขณะนี้มีอะไรบ้างนะครับเราก็เห็นว่าโค้ชทีมชายเราจำเป็นนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับโค้ชชายหาดเราจำเป็นเพราะว่าเรายังเทคนิคเลยอะไรเนี่ยเรายังทราบไม่ทันส่วนผู้หญิงเนี่ยด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็คิดว่าเราหน้าที่จะยังสามารถที่จะใช้คนไทยได้นะครับเราก็เลยยังคงใช้คนไทยทำหน้าที่อยู่นะครับซึ่งมาถึงหน้าสถานการณ์ตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันนะครับว่าเราถึงเวลาหรือยังที่เราจะต้องใช้ทีมหญิงสำหรับโค้ชต่างชาติด้วยซึ่งในความเป็นจริงทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก็พร้อมนะครับที่จะสนับสนุนเราในขณะนี้ก็ได้ช่วยเรามาแล้วโค้ชชายหาดก็ส่งโค้ชบราซิลมาโค้ชในร่มก็ส่งโค้ชปาร์คนะครับเกาหลีก็ช่วยเรานะครับในส่วนทีมหญิงถ้าเราต้องการนี่ก็เชื่อว่าทาง FIVB ก็คงไม่น่าจะขัดข้องอะไรนะครับคงพร้อมที่จะสนับสนุนเราเพียงแต่ว่าในขณะนี้เรายังไม่ได้ขอเป็นทางการนะครับเพียงแต่อยู่ในช่วงของการพิจารณา